ไปดูกรณีของดีเอราวันกรุ๊ปสักนิดหนึ่งพี่สุภชัยมีข่าวแจ้งตลาดมาเช้านี้ใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็เป็นการเตรียมสปินออฟใช่ไหมบริษัทย่อยเข้าตลาดหุ้นขอรายละเอียดสักหน่อยครับครับก็เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของทางตัวของบริษัทลูกของดีเอราวันกรุ๊ปนั่นก็คือกรณีของบริษัทเอราวันฮอปอินจำกัดนะครับซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยตัวเป็นบริษัทที่ดีเอราวันกรุ๊ปเนี่ยถือหุ้นอยู่ 100% นะครับก็มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าทางดีเอราวันกรุ๊ปนะฮะได้มีการทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของตัวของเอราวันฮอปอินเรียกง่ายๆคือฮอปอินเนี่ยนะครับกับตัวของลาปิสฮอสพิทอลิตี้นะครับซึ่งเป็นนักลงทุนนะครับที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับ 57.53 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16.09% นะครับก็ในราคานะครับ12.17 บาทต่อหุ้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะครับว่าทางมีในกลุ่มของนักลงทุนก็เขาเรียกว่าเป็นอินเวสเตอร์นะฮะเข้ามาถือหุ้นในฮอปอินเนี่ย 16.09%แล้ววัตถุประสงค์ในแง่ของการซื้อในการจองหุ้นเพิ่มทุนหรือว่าการขายหุ้นเพิ่มทุนของ Hop In ในครั้งนี้นะครับก็เขาระบุไว้ชัดนะครับว่า Hop In เนี่ยจะเริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตั้งเป้าหมายที่จะยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนตลาดทรัพย์ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและสถานะการเงินของตัวของ Hop In ด้วยนะครับว่าจะมีภาวะในช่วงนั้นอย่างไรอันนี้ก็ชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในแง่ของการดึงกองทุนเนี่ยหรือว่านักลงทุนเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในส่วนของฮอปอินก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฮอปอินเนี่ยถือ 100% โดยคงของเอราวัณกรุ๊ปนั่นเองนะครับวันนี้ก็เปิดให้กลุ่มที่เรียกว่าอินเวสเตอร์นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเขาจะหมายถึงอินเวสเตอร์ก็คือหมายถึงนักลงทุนที่ไม่ระบุชื่อหรือว่าเป็นชื่อของนิติบุคคลที่ชื่ออินเวสเตอร์เลยนะแต่ก็คือทางดีเอราวัณกรุ๊ปเนี่ยจะเปิดทางให้กลุ่มนี้เข้ามาถือหุ้นใช่เพิ่มด้วยนะฮะก่อนที่จะมีการยื่นไฟลิ่งก่อนยื่นไฟลิ่งนะฮะต่อสำนักงานกลต.ในส่วนของการสปินออฟฮอปอินฮอปอินนี่ครับถ้าไปดูรายได้ครับงวดครึ่งปีแรกนะฮะสิ้นสุด30มิถุนายนอยู่ที่790ล้านบาทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายก็คือตัว EBITDA เนี่ยอยู่ที่315ล้านบาทโอ้โหไม่เลวนะเยอะนะผมว่านี่ EBITDA นี่ 40% นะEBITDA margin ใช่ 40% เลยนะครับสินทรัพย์รวมปัจจุบันเนี่ย 9,945 ล้านบาทหนี้สินรวม 7,248 ล้านบาทมีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้น 2,697 ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งมีการดำเนินกิจการโรงแรมระดับบัดเจ็ตนะฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ก็เริ่มมีการกระจายไปเปิดในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวนะครับที่ทางดีเอราวัณกรุ๊ปก็ต้องการให้ฮอปอินเนี่ยเป็นผู้นำเครือข่ายโรงแรมบัดเจ็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะตามที่ได้มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้อ่ะโอเคก็เดี๋ยวคงต้องรอติดตามดูความคืบหน้านะครับในแต่ละขั้นตอนสำหรับการสปินออฟซึ่งก็น่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับดีเอราวัณกรุ๊ปได้เป็นอย่างมากนะครับสำหรับแผนการสปินออฟในครั้งนี้ครับ